น่ากลัวโคตรๆหมอบีเปิดคำทำนายสุดสะพรึงหลังเมษารับมือยังไงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในปีนี้น่ากลัวโคตรๆบอกเลยหมอบีทูตสื่อวิญญาณเปิดคำทำนายสุดสะพรึงหลังเมษารับมือยังไงหมอบีทูตสื่อวิญญาณเปิดคำทำนายสุดสะพรึงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในปีนี้โรคระบาดร้ายแรงจะสิ้นสุดหรือไม่วงการบันเทิงจะสูญเสียใครอีกสถานการณ์โลกที่ต้องจับตาเตรียมตัวอย่างไรในปีที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากหมอบีเผยในรายการเผือกร้อนตอนบ่ายทางช่อง YouTube B2 Quan Channel ถึงคำทำนายเรื่องโรคระบาดก่อนหน้านี้ที่มีการทำนายไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าก็ตรงทุกวันนี้ยังเกิดแบบนั้นอยู่ตามตำราบอกว่าจะพีคในช่วงนี้มีนาเมษาพอเมษาแล้วจะค่อยๆเบาลงแต่ก็มีหมายเหตุด้วยนะถ้ามันไม่สร้างเรื่องให้ชิบหายเองถามว่าเมษาไปจนถึงปลายปีจะมีอะไรขึ้นมาอีกไหมหมอบีกล่าวว่าจะไม่พูดที่ไหนพูดตรงนี้ตัวเรื่องเบาๆถ้าใครไปศึกษาจะรู้ว่าช่วงครึ่งปีแรกน้ำจะเยอะฝนตกเหมือนปรับเปลี่ยนฤดูกาลครึ่งปีหลังน้ำหายเลยน้ำจะแห้งถ้าช่วงนี้เราบริหารจัดการน้ำดีช่วงครึ่งปีหลังจะรอดแต่ถ้าประมาทแล้งชัวเรื่องกลางๆคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่พูดเรื่องคำทำนายอะไรเทรนด์ปกติจะรู้ช่วงเมษาพฤษภาจะเริ่มดีขึ้นเข้าหน้าร้อนด้วยจะเริ่มดีขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันไม่ใช่สงกรานต์เละเทะเต็มที่ลุยกันให้เต็มที่พังเลยนะอย่างเราอาจจะไม่มีปัญหาเยอะแต่คนไม่มีกินจริงๆคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องที่สามเรื่องรุนแรงมากๆของปีนี้คือความอดอยากอันนี้ต้องบอกเลยเรื่องใหญ่มากนะไม่ใช่ใหญ่แค่ประเทศใหญ่ทั้งโลกแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงมากๆแน่นอนถ้าเราไม่สังเกตเราก็คิดว่าบ้านเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเองได้ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวคอยดูเราจะได้เห็นสัญญาณเรื่อยๆน้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติแพงอาหารสัตว์แพงก็กระทบบ้านเราต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเกิน 50% แล้วถ้าใครยังไม่รู้ตัวรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อถามว่ามีวิธีแก้ไหมหมอบีตอบว่าคนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มีหัวพอเรื่องทำเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ปุ๋ยทำปุ๋ยเองทำเป็นกระบวนการครบวงจรทำไปเลยรับรองชีวิตรอดเรื่องปากท้องยังหนักกว่านี้อีกไหมหมอบีกล่าวว่านี่ก็ไม่รู้จะหนักอะไรขนาดนี้แล้วนะวิกฤตอาหารราคาสูงปรี๊ดขนาดนี้ในรอบ100ปีเกิดไม่กี่ครั้งหรอกเกิดมาแล้วช่วง1ปีนี้น่ากลัวโคตรๆบอกเลยถามว่าภัยพิบัติปีนี้จะมีไหมหมอมีกล่าวว่าภัยพิบัติปีนี้ปกติเราก็น้ำท่วมกันปกติอยู่แล้วถามว่าวงการไหนจะเฟื่องฟูสุดหมอบีเผยว่าวงการทำความดีตอบโจทย์ตอนนี้คนต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรให้ช่วยเขาพุ่งไปหาทันทีสงกรานต์นี้ควรทำบุญยังไงให้ปากท้องเรารอดไปได้หมอบีกล่าวว่าไม่ต้องเอาเงินไปทุ่มอะไรเยอะแยะทำบุญไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์ไม่ใช่เสมอไปเป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้ช่วงนี้โควิดไม่ต้องไป9วัด10วัดทำบุญทำสิ่งที่ตัวเองชื่นใจทำตัวเองให้ดีที่สุดทำงานตั้งใจที่สุดดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดก็ได้บุญแล้วเซ็กแรกขืนใจหญิงแย้ลุกแซ่บตัวจริงไม่ใช่อย่างที่คนคิดติช่าขออย่าโทษตัวเองรู้สึกไม่ดีคิดแจ้งความเซ็กครั้งแรกโดนขืนใจหญิงแย้ลุกแซ่บตัวจริงไม่ใช่อย่างที่คนคิดติช่าขออย่าโทษตัวเองติช่า
กันติชาเผยคลิปเซ็กส์กับติชาหญิงแย้อีพีนี้พี่หญิงแย้มาเปิดรสนิยมในเรื่องผู้ชายและเซ็กส์ในแบบที่ชอบแต่จะใช่แบบที่เราคิดกันหรือเปล่านะมาดูกันนนโดยตอนหนึ่งหญิงแย้นนทพรเปิดใจถึงเซ็กครั้งแรกตอนอายุ18ว่าครั้งแรกทุกคนเป็นเหมือนกันทุกคนเจ็บหมดแต่จำไม่ค่อยได้เพราะโดนมอมให้เมาปีหนึ่งเองเซ็กครั้งแรกแย้คือการโดนข่มขืนเกิดจากคนนี้คือรุ่นที่เราคบกันคุยกันยังไม่ได้เป็นแฟน 100% ตอนนั้นอยู่ปี1เทอม2วัน1นั่งดื่มด้วยกันในหอพัก5 6 7คนสุดท้ายทุกคนกลับหมดแล้วเราก็โดนข่มขืนเพราะเราเมามากแบบพวกแตกพวกแตนเราเด็กเพิ่งดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่2ที่3ในชีวิตเราไม่รู้เหล้าขาวมันแรงเหรอตอนนั้นรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจไว้นะเรื่องจริงนะเราคิดจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คิดว่าจะแต่งงานเท่านั้นคอนเซอร์เวทีฟมากคืองงมากเมามากตื่นขึ้นมาเจ็บมากกูโดนอะไรว่าเรามีเพศสัมพันธ์แล้วตอนนั้นคิดอยู่เราต้องแจ้งความปะว่าไม่ได้แจ้งความเดี๋ยวพ่อแม่รู้ไม่แจ้งความก็ได้ตอนนั้นรู้สึกว่าผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเราคือคนที่ต้องแต่งงานกับเราเขารู้จุดอ่อนเราถ้ามีเพศสัมพันธ์กับเราแล้วเราจะรับเขาเป็นแฟนถ้าเราโตแล้วมองย้อนกลับไปเราจะรู้สึกเลยว่าคนที่น่าโกรธที่สุดคือตัวเราเองนี่แหละขณะที่ติช่ายังช็อกกับเซ็กครั้งแรกของหญิงแย้โดยมองอีกมุมว่าติช่าไม่เห็นด้วย 100% ช่าเห็นว่าเราควรจะรับผิดชอบตัวเองไม่ให้ไปอยู่ที่จุดอันตรายยูมีหน้าที่รักษาชีวิตตัวเองรักษาความสุขตัวเองรักษาความรู้สึกตัวเองช่ายังเชื่อว่าต่อให้ช่าเมากางเกงในล่อคนอื่นห้ามมาทำอะไรตัวฉันห้ามจับช่าจะเสียใจมากถ้าคนที่เป็นเหยื่อแล้วโทษตัวเองทำไมกูไปเมาทำไมกูปล่อยให้เกิดขึ้นทำไมไม่พูดอะไรตอนนั้นอย่าโทษตัวเองหญิงแย้ยกมือไหว้บอกขอบคุณติช่ามากด้านติช่ายังห้ามโทษตัวเองนะพี่แย้เอาจริงหญิงแย้รับปากโอเคไม่โทษพร้อมเผยเรื่องเซ็กผิดคาดจากที่คนคิดกับลุคแซ่บๆภาพที่เห็นตัวจริงไม่ได้เป็นแบบที่คนคิดเลยไม่ได้มีความต้องการขนาดนั้นแถมเป็นคนหัวโบราณอีกต่างหาก